ฟังโรเลอร์นะครับครั้งนี้เรามาแนะนำเรื่องของการดูกีตาร์มือ2บ้างดีกว่านะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าไปใน olx.co.th เนี่ยแล้วก็อยู่ในหมวดของเครื่องดนตรีเนี่ยแล้วเลือกเข้าไปดูกีตาร์สิ่งสำคัญที่โอจะแนะนำได้ก็คือ1เพื่อนๆตั้งงบไว้ก่อนว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อกีตาร์ด้วยราคาประมาณไหนเราอันได้เท่านี้จริงๆให้มีงบในใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ตีวงจำกัดสำหรับเราจะได้ไม่ฟุ้งเกินไปว่าเราอยากได้อะไรสมมติมีกีตาร์ที่ชอบแต่ราคามันไม่ใช่งบที่เราตั้งไว้เพื่อนๆจะได้มองเลยมันไปได้ก่อนนะครับเมื่อเราตั้งงบไว้เรียบร้อยอันถัดไปเลยก็คือชอบแบบไหนครับกีตาร์ไฟฟ้ามีหลายทรงหลายรูปแบบให้มันอยู่ตามข้อ1คืออยู่ตามงบนะครับว่าเรามีงบประมาณอย่างนี้และเราชอบกีตาร์ทรงประมาณนี้เราก็ไปเสิร์ชหาดูได้นะครับอันดับถัดมาถามผู้รู้นะครับคนที่มีประสบการณ์ด้านการซื้อกีตาร์มาแล้วขายกีตาร์มาแล้วหรือเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาค่อนข้างช่ำชองนะครับก็สามารถที่จะไปถามเขาหรือให้เขาแนะนำได้นะครับเมื่อเจอสินค้าที่ชอบเนี่ยดูรายละเอียดที่คนโพสต์ขายเนี่ยเขาให้มาว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับมีรูปถ่ายชัดเจนเคลียร์ขนาดไหนคำอธิบายใต้ภาพเป็นยังไงคำอธิบายตัวสินค้าเองเป็นยังไงนะครับและดูด้วยว่าเขามีที่อยู่ติดต่อมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆ เข้าไปดูแล้วค่อนข้างชัดเจนสามารถโทรติดต่อได้คุยกันได้รู้เรื่องนั่นก็เป็นหนทางที่เพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรวางใจได้หน่อยนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูสินค้าได้เพราะ OLX เองเนี่ยตั้งใจที่จะให้ลูกค้ากับลูกค้าเนี่ยเจอกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปและพูดคุยกับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าได้เองเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆ